นาอดิศรสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะได้โพสต์สเตตัสสีดำใน Facebook นะก่อนที่จะลบทิ้งในเวลาต่อมาแล้วก็นายวิโรจน์เนี่ยก็ได้เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์นะคะว่าสาเหตุที่ลบสเตตัสสีดำออกเนี่ยเพราะไม่อยากให้กระทบกับพรรคนะคะแม้ว่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวแต่เราเนี่ยก็ต้องเคารพมติพรรคไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่างจากเผด็จการค่ะชาวเน็ตนะก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าการขับพักเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาผลการสอบสวนเนี่ยยื่นต่อประธานสภาขอให้ตั้งกรรมการสอบจริยธรรมหากผิดเนี่ยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถอนสภาพส.ส.เช่นนี้เนี่ยจึงจะถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่ปล่อยให้ลอยหน้าลอยตาเป็นส.ส.ต่อไปและเขาก็บอกว่าเอาชื่อคนที่ไม่โหวตขับออกจากพักมาค่ะอย่าโพสแต่สีดำไม่ได้ช่วยอะไรวิโรจน์เคลื่อนไหวขึ้นจอดำชาวเน็ตซัดไม่ปากแจ๋วเหมือนในสภาจากกรณีที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและก็สสพรรคก้าวไกลนะคะมีมติขับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีนะคะออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกลแล้วก็ถือว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงและกรณีของนายชัยยัมพวานมั่นเพียรจิตนะคะสสกทมเนี่ยที่ประชุมเนี่ยออกเสียงไม่ถึง3ใน4นะคะให้ขับพ้นสมาชิกพรรคจึงให้มีการรอคาดโทษไว้ก่อนเพื่อให้มีการยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษนะคะจากการกระทำจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพิจารณาต่อไปทำให้สสหญิงของพรรคเนี่ยถึงกับรับไม่ได้นะที่พรรคเนี่ยมีมติแค่คาดโทษนายชัยยามพวานนะคะต่างเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำค่ะโดยบัญชีโซเชียลมีเดียของสสหญิงพรรคก้าวไกลนะได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีดำนะคะอาทิเช่นนางสาวสัชินันท์ธรรมนิธินันท์หรือทนายแจมสสกรุงเทพนะแล้วก็นางสาวพัสรินรามวงศ์นะสสกทมรวมไปถึงนางสาวพัสราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนะสกของกทมหรือว่าสกเนื้อนะคะทั้งนี้เนี่ยนางสาวพัสราพรสกพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ยังได้โพสต์ทวิตนะคะกรณีดังกล่าวด้วยโดยมีข้อความว่าหน้าด้านไม่มีความละอายแก่ใจเป็นคนให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นผู้แทนประชาชนแล้วก็แท็กไปที่บัญชี Twitter ของนายชัยยัมพวานนะขณะที่บัญชี Facebook ของนายชัยยัมพวานนะก็มีประชาชนไม่น้อยนะต่างเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดนะแล้วก็เรียกร้องให้รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวนะเช่นเดียวกับนายวิโรจน์ลักษณอดิศรนะสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ได้โพสต์สเตตัสสีดำนะก่อนที่จะลบทิ้งในเวลาต่อมาซึ่งนายวิโรจน์นะได้เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์นะว่าสาเหตุที่ลบสเตตัสสีดำออกเนี่ยเพราะไม่อยากให้กระทบกับพรรคแม้จะเป็นความเห็นส่วนตัวแต่เราก็ต้องเคารพมติพรรคไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากเผด็จการแต่ก็ไม่วายนะที่ชาวเน็ตเนี่ยก็แคปทันนะแล้วยังได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยว่าอาทิเช่นค่อยๆปรับเรียนรู้กันไปประเด็นสำหรับบางคนเนี่ยมันละเอียดอ่อนครับการมีมติแสดงว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมีมูลรับฟังได้การขับออกจากพรรคจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามสิ่งที่ต้องทำนะก็คือเอาผลสอบสวนเนี่ยยื่นต่อประธานสภาขอให้ตั้งกรรมการสอบจริยธรรมหากผิดเนี่ยก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถอนสภาพส.ส.เช่นนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่ปล่อยให้ลอยหน้าลอยตาเป็นส.ส.ต่อไปนอกจากนี้นะคะชาวเน็ตเนี่ยยังบอกว่าพี่วิโรจน์เนี่ยควรกดดันแล้วก็วิจารณ์ในระดับที่พี่ชอบทำนะคะไม่ใช่แค่นี้เขาก็ด่าได้สิว่าเราอ่ะเก่งแต่ด่าคนอื่นโหการเมืองใหม่ไม่เปลี่ยนรูปหรอลงรูปเฉยๆหรอแปลว่าอะไรวิโรจน์กระเดี่ยวยังนะคะเขาบอกนี้แล้วก็ที่บอกอีกว่าขอบคุณสำหรับจุดยืนค่ะอย่าทำลายศรัทธาที่ประชาชนมอบให้ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับพรรคการเมืองที่ผ่านมาแค่จอดำเองเหรอคะปากไม่แจ๋วเหมือนตอนจักกระเดี่ยวสวเลยค่ะหางโผล่แล้วก็ยังมีบอกอีกด้วยนะคะว่าก้าวต่อไปในเมื่อมติสสไม่พอที่จะขับออกจากพรรคเนี่ยพรรคก็ควรตัดสสคนนี้ออกจากกระบวนการทุกอย่างห้ามเข้าที่ทำการพรรคห้ามเข้าสำนักงานในพื้นที่หาแคนดิเดตใหม่แล้วก็เดินหน้าบริหารสำนักงานในพื้นที่แทนนะคะทำเหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นงูเห่าช่างมันเถอะเขาบอกงี้และเขายังบอกว่าเอาชื่อคนที่ไม่โหวตขับออกจากพรรคมาค่ะอย่าโพสแต่สีดำไม่ได้ช่วยอะไรซึ่งโดยก่อนหน้านี้นะในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนายวิโรจน์ก็ได้โพสต์ข้อความถึงสสปูอัดนะคะว่าปูอัดเนี่ยเป็นคนที่ทำงานที่พรรคก้าวไกลร่วมกับผมมานานเป็นหนึ่งในคนที่ผมเนี่ยเชื่อใจมากที่สุดแล้วก็มั่นใจว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้แทนราษฎรที่ชาวจอมทองเนี่ยภาคภูมิใจครับในขณะที่ทางด้านของคุณชอบพันธิกาวานิชก็ได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวใน Twitter นะคะเขาบอกว่าคณะกรรมการวินัยคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเนี่ยมีมติว่าคุณทำผิดวินัยร้ายแรงคุกคามทางเพศที่ประชุมร่วมสสแล้วก็กรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็โหวตขับคุณถึง106เสียงจาก128เสียงขาดเพียง10เสียงก็จะขับออกได้ตามกฎหมายถึงขนาดนี้แล้วดิฉันขอเรียกร้องให้สสชัยยัมพวานมั่นเพียรจิตลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรค